ันเจ็บมันเจ็บซ้ำเดี๋ยวเหี่ยวซื้อบ่มีหยังหรอกเจ็บนี่โอ้ยบ่มักเลยบ่มักเจ็บหลายเดือนก็บอกก็ปวดตรงเนี้ยครับเศร้าแล้วเดี๋ยวปวดให้มันตายเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ไงมันจะได้ไม่ปวดเจ็บมือผมเวลาลูบไปมันจะเบาครับผมจะรู้ว่าอันไหนเป็นเด็กได้หลายอาจารย์ต้องรู้จักจังหวะท้องจริงๆนะก็เหรอไงบอกมันหมอลูกงอกลูกงอกเดี๋ยวจะเอิญมาหมอได้อย่าจะมาคิดว่าลูกงอกเป็นหมอเบาเลยภาษาหมอมันสูงจะตายไปขยายไปแตกเข้าได้อะหมอเนี่ยแตกเข้าไม่ได้หรอกภาษาหมอคำว่าหมอคือเทวดารู้ป่ะแตกไม่ได้คำว่าหมอนี่คือเทวดาอย่าไปแต่เทวดาโทษครับปึ๊บปึ๊บป๊อกแป๊กนะเหมือนคนจีนเลยเริ่มเบิร์นบ่ายมาก็จะเบิร์นเหรอเช้ามาจะเวียนหัวตื่นมาปุ๊บเวียนหัวแล้วก็จะดีไปจนถึงทานข้าวกลางวันเสร็จก็จะเริ่มดอกก็แค่นี้เนี่ยก็จับแค่หัวเท่านั้นเองฮะแค่นี้เองฮะแต่ตรงนี้มันตัวหลับต้องเดินเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างก็ว่าได้เลยจิตเลยคุณหมอค่ะอย่างอื่นคิดว่าดีหน้าอกทรวงอกดีเหรอคะพวกปอดหัวใจคือตะคุ่มจะไม่มีปัญหาใช่ไหมจะเขาจะท้องผูกวิธีการแก้ท้องผูกนะปกติอาหารเขาเนี่ยเนื้อเยอะไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินนะไม่รู้ส่วนตัวผมนะถ้าขึ้นมาเชื้อถ้าขึ้นมาท้องผูกผมจะนึกถึงพวกอาหารสัตว์ทันทีก็กินพวกอาหารสัตว์อาหารสัตว์ที่เป็นสัตว์ส่วนมากแหละส่วนมากแต่ก่อนน่ะกินพอตอนหลังมาก็เลยจะพยายามงดกินอาหารที่มันที่มีกลุ่มเป็นด่างเช่นมันจะแก้ครับไม่รู้ผมพูดถึงขี้เถ้าเป็นด่างแล้วไม่ใช่ด่างทับทิมนะน้ำอัลคาไลอะไรเงี้ยใช่ใช่น้ำอัลคาไลใช่ก็มาชงกินเฉยๆก็ไม่รู้แล้วครับอัลคาไลก็แล้วกันกินก็กินพวกนั้นแหละแสดงว่าร่างกายก็เป็นกรดเยอะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนมากแหละส่วนมากกดจะเยอะพวกกดจะเยอะเปอร์เซ็นต์สูงมากพวกกดพวกของเน่าเปื่อยนั่นนะครับเจ็บเพราะอะไรล่ะคุณหมอเอาแค่นี้ก็พออะไรล่ะจะทิ้งแล้วอย่าขย่างดีๆนะมันยังหนักอย่าขย่างดีๆนะเออยังแบบตอนเป็นสาวๆนะฮะอยากให้เป็นแนวนั้นเป็นคุณหมอคุณสุนทรกะแล้วนี่ก็จะเป็นไอ้นี่ค่ะอาจารย์อยู่ดีๆบางทีมันก็แตกเป็นจ้ำเลือดที่มันตรงนี้เส้นเลือดมันกรอกก็ยังดีนะถ้าตามอายุกับตรงนี้ถือว่าดีตกกระมันไม่ใช่ตกกระค่ะมันเป็นเนี่ยเข้าหายแล้ววันนั้นแดงขึ้นมาเป็นห้อเลือดอ่ะอย่างเงี้ยอายุยืนครับบ่ตายง่ายหรอกได้ไหมยายบ่ตายง่ายหรอกเออตกกระเนี่ยย่านตายอยู่บ่บ่ย่านเนาะบ่ตายง่ายหรอกเด้อหายใจไปติหายใจไปหายอยู่หายใจไปบ่ตายหรอกนะสูดลมเข้าไปงับอากาศครับวันนั้นที่ก็งับอากาศงับไม่หยุดเลยค่ะงับจนเหนื่อยเข่าบวมขึ้นเล็กหน่อยเนาะเข่าเราบวมขึ้นเล็กหน่อยเนาะบ่ายหน่อยเดียวก็เจ็บบ่ายหน่อยเดียวก็เจ็บก็บอกบางอยู่เนาะไม่ใหญ่เอ้ยหน่อยจังสีมันเจ็บวันหน่อยเนี่ยมันเจ็บสั่งค่อยๆหน่อยมันค่อยๆมันปกติมันจะพับแน่เนี่ยหนอเข่าเนี่ยปกติมันเทสแน่เนี่ยให้มันดีเ
มันเป็นธรรมชาติเขาแนวเนี่ยมันต้องง้อแนวเนี่ยแน่ตัวง้องอกงอกแนวเนี่ยแน่ตัวโทษเนี่ยนี่มันมาทั้งโคนขาด้วยมันมาทั้งโคนด้วยตกไปตรงนั้นแม่ปวดไงบ่ปวดปวดข้างนี้แม่ปวดจะได้ไม่เจ็บอีกที่นี่ไงปวดไงมันถึงก้าวขาไม่ออกอะตรงสะโพกอะมันดังดึงโอ้ยเมื่อเช้าก็แค่เอียงตัวก็มันถึงหมดเลยต้องแผลเอาธรรมชาติสิโยมแกว่งสิอย่าให้โดนเสียดนะแกว่งเท้าอย่าให้โดนเสียดนะโดนเสียดไม่ได้นะโดนเสียดจะเจ็บนะไงสบายไหมสบายแต่รู้ก็พอแล้วเจ็บบ่ล่ะเจ็บบ่ล่ะเจ็บเนาะเจ็บบ่แนวเนี่ยเจ็บไม่เจ็บก็เจ็บเจ็บบ่แนวนี้เจ็บบ่เจ็บประมาณเจ็บอยู่บ่บ่เจ็บประมาณเห็นมั้ยฮะเคยเจ็บจนระแวงเลยนะครับค่อย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 เนี่ยค่อยค่อยลูบค่อยค่อยลูบค่อยค่อยค่ำค่อยลูกค่อยข้ามโอ้โหขาดเลยเหรอขาดเลยเนี่ยชอบเนี่ยชอบนิ้วขาดเลยแบบนี้คอยดูนะจะเบาไปเยอะนะขาดนี่ไม่รู้ละนี่ครั้งที่สามนี่ครั้งที่สามแล้วเนี่ยเดี๋ยวล้างมือก่อนผมขยำหัวให้ผมจับหัวแป๊บเดียวอ้อยแค่นี้ก็ตื่นเต้นโอ้ยโอ้ยไอ้ใบหัวแหน่แม่ใหญ่ไอ้ใบหัวแหน่เป็นไงลูกชายโตยังหนุ่นน่ะป.2มันยอมแล้วเหรอโอ้รู้เรื่องดีไหมรู้เรื่องดีไหมนะอยู่ในโอวาทไหมไม่ค่อยอยู่ในโอวาทเลยอ๋อไปมาลูกสอนแม่ค่ะเหรอคนมีลูกทุกวันโอ้ยหนักแล้วโยมเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโยมเดี๋ยวจะให้สบายตัวนะโอ้ยน้องอ้วนอยู่ขอจับตัวแน่โอ้ยสิหงหลายตัวแน่มันสูงหลายแท้ตัวเนี่ยฮะโอ้ยเท่าเลยยังห่วงตัวอยู่มันเจ็บเท่าแล้วมันเจ็บฉันเป็นสาวเดินกินเหยียบเรื่องเจ็บเรื่องเดียวนะอ้าวอ้าวเป็นสาวให้คุณเหยียบเลาะเขยิบเป็นสาวเบาแน่นอนเลยฮะก็ถามนั่นมันใครล่ะเนี่ยแบกมาเนี่ยมาแต่ต่างจังหวัดโทษครับผมชอบใจเขาโต้ตอบเปลี่ยนภาษาปุ๊บเขาทันทีแต่เขาเร็วครับอย่าไปว่าเขานะกับเร็วมากทันเลยโอ้โหเรียกชั้นปุ๊บทันทีก็แล้วบอกยายนี่แหละนินทาไม่ใหญ่ค่ะนี่ไปนินทาแล้วก็จะหมอยังสอนบ่อยออกในสี่ส่วนครับเคยช่วงใดครับใครไหนใครอ๋อ
พ่อละพ่อละโทษ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 เบิร์ดบอลบอลโอ้ยโทษ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 